สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shorty Passion ค่ะวันนี้พบกับพี่อ้อและกระเป๋า Chanel Gabriel นะคะซึ่งพี่อ้อวันนี้ได้มีโอกาสใช้งาน Gabriel Backpack ค่ะแล้วก็ทำให้คิดถึงทุกท่านนะคะก็เลยนำกระเป๋าในตระกูล Gabriel ทั้งหมดนะคะมารีวิวให้ชมกันค่ะก็พี่อ้อมีกระเป๋าในตระกูล Gabriel เนี่ยอยู่2ใบจริงๆแล้วใน Chanel เขาก็ผลิตกระเป๋าออกมาเนี่ยในลายของ Gabriel ไม่ได้เยอะนะคะก็จะมีรุ่นที่เป็น Shoulder Bag แล้วก็ถัดมานะคะซีซั่น2นะคะก็จะเป็น Shoulder Bag แต่มีสายสแตรปเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแล้วถ้าเห็นแบบแปลกๆก็จะเป็นพวกกระเป๋าซีซันนอลต่างๆค่ะแล้วก็ตอนหลังนะคะก็จะมี Gabriel Backpack ขึ้นมาเพิ่มอีกด้วยนะคะก็จะเป็นใบนี้เท่ากับว่าในสายในรายของ Gabriel ทั้งหมดอ่ะพี่อ้อก็น่าจะมีแทบครบแล้วอ่ะแต่ล่าสุดพี่อ้อได้เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของ Chanel Thailand นะคะกระเป๋าโดยปกติพวก Gabriel เนี่ยก็จะมีติดเว็บไซต์ของ Chanel ตลอดพี่อ้อก็มองว่าเขาน่าจะเป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไทม์เลทของแบรนด์แต่ว่าพอไม่เห็นอยู่ในเว็บไซต์ก็รู้สึกเคว้งคว้างนิดนึงว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะเลิกผลิตแล้วหรือว่าจะกลายเป็นตำนานไปแล้วเพราะว่าถ้าสังเกตพักหลังก็ไม่ค่อยเห็นรีเซลมีขายแม้แต่ในช็อปของ Chanel เองก็ตามนะคะก็เหมือนกับแทบไม่มี Gabrielจำหน่ายแต่ว่าล่าสุดเหมือนพี่อ้อจะเห็นนะก็ล่าสุดที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าที่มีสายสแตปเพิ่มเข้ามานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่มีสายสแตปกับไม่มีอ่ะในรุ่นแรกเลยอ่ะซีซั่นแรกอ่ะรุ่นแรกอ่ะจะนิยมกว่านะเพราะที่มีสายสแตปอ่ะเหมือนจะเยอะไปแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ค่ะทีนี้พี่อ้อจะรีวิวทั้ง2ใบเนี่ยค่ะจริงๆพี่อ้อทำรีวิวแยกแล้วแต่ว่านานมาแล้วนะคะเพราะว่าใบแรกพี่อ้อซื้อมากกว่าซื้อไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วค่ะเป็นใบแรกของพี่อ้อตอนนั้นยังเป็นโฮโลแกรมสติ๊กเกอร์อยู่เลยค่ะส่วนแบ็คแพ็คเนี่ยก็คือจะน่าจะช่วงปี2021เพราะว่านี่เป็นกระเป๋าไมโครชิปใบแรกของพี่อ้อนะคะก็เท่ากับพี่อ้อมีทั้งรุ่นที่เป็นโฮโลแกรมแล้วก็ไมโครชิปค่ะตอนนั้นนะคะก็คือใช้ใบนี้ก่อนแล้วรู้สึกว่าชอบจริงๆแล้วปัญหาของแบ็คGabrielนะคะก็จะเป็นเรื่องของมุมฐานแต่พอพี่อ้อใช้แล้วพี่อ้อรู้สึกว่าพี่อ้อสามารถแฮนเดิลเขาได้ก็คือว่าจะไม่ทำให้รู้สึกปกป้องเขาได้ไม่ทำให้เขาเป็นรอยอ่ะพี่อ้อก็เลยกล้าซื้อแบ็คแพ็คมาใช้ในเวลาถัดมาค่ะก็จะบอกว่าเผื่อน้องๆเข้ามาแล้วยังงงอยู่กับคำว่า Gabriel นะคะ Gabriel เนี่ยจริงๆเขาก็เป็นชื่อของคุณโคโค่ Chanel ชื่อนึงนั่นแหละแล้วเขาถูกดีไซน์ให้เป็นกระเป๋าลักษณะของกระเป๋าที่เรียกว่าเป็น Gabriel นะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์ตรงฐานมุมฐานที่เป็นลักษณะแบบกล่องเป็นบล็อกๆแบบนี้นะคะจะเห็นว่าทั้ง2ใบเป็นเหมือนกันหมดแล้วก็สายโซ่นะคะที่เป็นสายโซ่เส้นเล็กและใน1สายโซ่นั้นจะมีสีทั้งหมดประมาณ3สีนะคะก็จะมีสีทองใสสีเงินใสแล้วก็สีรูทเนียมนะคะก็จะเป็นทั้ง2ใบเลยส่วนลักษณะหนังนะคะก็ถ้าเป็นซีซันนอลก็จะเป็นหนังจะเป็นหนังรูปแบบแปลกๆหรือเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเป็นแบบเมทัลลิกก็ได้นะคะแต่ว่าโดยปกติอะ Chanel เขาก็จะทำตัวเองให้เป็นกระเป๋าที่เป็นภาพไทม์เลทของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนังสีดำแต่สำหรับตระกูล Gabriel นะคะจะไม่ได้ทำเป็นหนังแรมสกินหรือหนังคาเวียร์สกินนะคะจะเป็นโดยที่นิยมกันเลยก็คือคาร์ฟสกินแบบนี้ค่ะใบนี้ของพี่อ้อไม่ใช่คาร์ฟสกินเพราะว่าพี่อ้อตอนนั้นที่รุ่นนี้ออกใหม่ๆอ่ะพี่อ้อสังเกตว่าผู้ที่ใช้หนังคาร์ฟสกินมักจะเขาเรียกว่าทรงไม่สวยจะซุดอะค่ะพี่อ้อก็เลยเลือกเป็นหนังแพะแล้วก็ด้านล่างเป็นหนังแก้วนะคะซึ่งเห็นว่าเป็นหนังแก้วสีดำก็คิดว่าก็คงจะไม่ดูดสีซึ่งอันนี้ผ่านมาหลายปีมากแล้วก็ไม่มีเรื่องของความเหนียวหรือความดูดสีนะคะแล้วฐานก็ยังเป๊ะอยู่เลยค่ะถ้าน้องๆถามว่าอยากจะมี Gabriel สักใบนะคะควรจะเลือก Shoulder Bag หรือ Backpack ดีพี่อ้อตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าทั้ง2ใบให้ลุคที่ไม่แตกต่างกันทั้งๆที่ดูแตกต่างกันเลย Shoulder กับ
แบ็คแพ็คนี่คือแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่อย่างวันนี้พี่อ้อจะแบบไปเที่ยวเดินเล่นถ่ายรูปข้างนอกอ่ะพี่อ้อยืนอยู่หน้าตู้กระเป๋าว่าพี่อ้อรู้สึกว่าลุงพี่อ้อจะใส่วันนี้ใส่เสื้อผ้าในวันนี้จะสามารถใช้เป็นโชเดอร์แบ็คก็ได้เป็นแบ็คแพ็คก็ได้แต่สุดท้ายพี่อ้อเลือกแบ็คแพ็คไปคือพี่อ้อมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะในนิยามของเขาอ่ะเขาให้ความเพิ่มความทำให้การแต่งตัวมีอะไรมากขึ้นทั้ง2แบบเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติใช้โชลเดอร์แบ็คอะกระเป๋าในลักษณะโชลเดอร์แบ็คอะไม่ใช่โชลเดอร์แบ็คในลักษณะปกติเหมือน Chanel Boy นะคะคือเขาอะมีความแตกต่างก็คือว่าเขาอะปรับเป็น2สายแบบนี้ได้นะคะคือจริงๆก็เข้ากับชุดที่พี่อ้อใส่เหมือนกันแต่ว่าพี่อ้อไม่รู้สิก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบ็คแพ็คก็เพิ่งซื้อมาแล้วใช้เพียงแค่2ครั้งก็อยากพยายามจะใช้เขานะคะก็เลยเลือกแบ็คแพ็คไปส่วนแบ็คแพ็คนะคะคือการใช้ลักษณะก็แตกต่างกันเลยแต่ว่าพี่อ้อก็มีความรู้สึกว่าเขาก็จะใช้เป็นหลักๆของเขาเขาเป็นเป้เขาก็ต้องใช้เป็นสะพายหลังนะคะแต่ว่าพี่อ้อก็จะใช้แบบเนี้ยแบบเหวี่ยงๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเปลี่ยนคือทำเหมือนแบบคนตังเยอะใช้กระเป๋าแบบไม่ต้องแบบทะนุถนอมอะไรแบบว่าจับเบี่ยงจับโยนได้แต่ความจริงคือแบบว่าเราอะเซฟเขาอยู่แล้วค่ะก็พี่อ้อก็จะใช้ลักษณะแบบเกาะไหล่ไปแบบนี้ค่ะเท่ๆหรือว่าแบบถ้าไม่อยากจะจับนะคะก็สะพายไม่ว่าจะสะพายข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้หมดนะคะก็จะแบบเหมือนกับไม่มีภาระหมดห่วงนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆตอนแรกพี่อ้อใส่เข็มขัดพอพี่อ้อใส่เข็มขัดพี่อ้อก็จะไม่สะพายกระเป๋าเป้ไว้ข้างหน้านะคะเพราะว่าก็จะรู้ว่าอาจจะไปโดนกับหัวเข็มขัดแล้วเป็นรอยได้พี่อ้อก็จะสะพายไว้ข้างหลังเวลาถ่ายรูปก็จะได้ลุคหลายลุคเหมือนกันก็คือหยิบมาถ่ายแบบนี้บ้างหรือว่าเป็นแบ็คแพ็คบ้างนะคะก็คือทั้ง2ใบอ่ะทั้ง2แบบอ่ะไม่ว่าจะโชลเดอร์แบ็คหรือว่าเป็นแบ็คแพ็คเนี่ยพี่อ้อมองว่าเขาก็เก๋เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้ช่วยบอกเลยว่าควรจะซื้อใบไหนก่อนดีแต่สำหรับพี่อ้อคือพี่อ้อซื้อเพราะว่าตอนแรกมีใบนี้ก่อนแล้วก็ใบนี้ค่อยมาทีหลังค่ะถ้าถามพี่อ้อก็แบบเก็บทั้ง2ใบก็ดีนะไม่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ